ัจจัยแรกในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานะล่าสุดของจีนกันบ้างค่ะมีการเปิดเผยข้อมูลว่าทางการจีนนะคะหยุดซื้อทองคำเข้าเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศติดต่อกัน4เดือนแล้วค่ะแต่กลับพบว่าทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีนเพิ่มขึ้นมากสุดในรอบกว่า8ปีครึ่งซึ่งก็ได้อานิสงส์หรืออิทธิพลมาจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องค่ะสนับสนุนโดยหิวหรือช็อปเข้าแอปมา7 Deliveryข้อมูลของทางการจีนนะคะระบุว่าณสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทองคำแท่งของธนาคารกลางจีนที่ถือครองอยู่ยังคงทรงตัวที่ 72.8 ล้านออนซ์ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะจากเดือนก่อนหน้าซึ่งบ่งชี้ว่าธนาคารกลางจีนไม่ได้มีการเพิ่มทองคำเข้าเป็นทุนสำรองเป็นเดือนที่4ติดต่อกันแล้วซึ่งก็มีสาเหตุค่ะเนื่องจากราคาทองคำเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานนะคะว่าก่อนหน้านี้ธนาคารกลางจีนได้เพิ่มปริมาณสำรองทองคำแท่งเป็นเวลา18เดือนติดต่อกันจนถึงเดือนเมษายนปีนี้ก่อนที่จะหยุดซื้อตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะซึ่งการที่ธนาคารกลางจีนหยุดซื้อทองคำเป็นสัญญาณนะคะที่ชี้ว่าราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้นกำลังลดอุปสงค์ของธนาคารกลางทั่วโลกหลังจากที่มีการเข้าซื้ออย่างมากในช่วงครึ่งปีแรกนอกจากข้อมูลดังกล่าวแล้วนะคะในวันเดียวกันทางการจีนก็มีการเปิดเผยข้อมูลที่ชี้ว่าทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีนพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า8ปีครึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงโดยทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีนนะคะซึ่งถือว่ามากที่สุดในโลกเพิ่มขึ้นอีก 31,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนสิงหาคมมาเป็น 3,288,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้น2เดือนติดต่อกันแล้วก็ทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมของปี2558ด้วยขณะที่ในเดือนดังกล่าวค่ะเงินหยวนก็แข็งค่าขึ้นนะคะราวๆร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงร้อยละ 2.2 ในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักอื่นๆค่ะพาผู้ชมไปดูกันต่อนะคะที่แนวโน้มราคาน้ำมันกันบ้างค่ะล่าสุดมีการประเมินของนักวิเคราะห์นะคะมองว่าราคาน้ำมันมีโอกาสที่จะปรับตัวร่วงลงต่อค่ะเนื่องจากดีมานด์ที่อ่อนแอของฝั่งจีนแล้วณปัจจุบันก็มีโอกาสน้อยลงที่ทางกลุ่ม OPEC Plus จะกลับมาเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันด้วยค่ะทาง Bank of America Global Research นะคะออกมาปรับลดคาดการราคาน้ำมันดิบ Brent ในปี2568ลง5ดอลลาร์ค่ะมาสู่75ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลโดยระบุถึงแรงกดดันก็คือความต้องการน้ำมันของจีนที่ปรับตัวลดลงอย่างมากจะทำให้การขยายตัวของอุปสงค์น้ำมันชะลอตัวลงเหลือเพียงแค่ 180,000 บาร์เรลต่อวันในปีนี้และ 210,000 บาร์เรลต่อวันในปี2568โดย Bank of America นะคะระบุว่าการขยายตัวของอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกที่ลดลงเหลือ 1.1 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี2568ประกอบกับปริมาณน้ำมันที่ไม่ได้มาจากกลุ่ม OPEC ที่เพิ่มขึ้นเกือบ 1.6 ล้านบาร์เรลต่อวันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้กลุ่ม OPEC ไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันได้ด้าน Goldman Sachs นะคะออกมาคาดการราคาน้ำมันดิบ Brent ปีนี้เอาไว้ที่70ถึง85ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและคาดการราคาในเดือนธันวาคมของปีหน้าหรือปี2568เอาไว้ที่74ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอย่างไรก็ดี Goldman Sachs เนี่ยเขาคาดการว่ายังคงมีความเสี่ยงมากขึ้นที่ราคาน้ำมันจะลดลงต่ำกว่าระดับคาดการในช่วง70ถึง85ดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากมีกำลังการผลิตส่วนเกินที่มีปริมาณมากอุปสงค์ที่อ่อนแอของจีนแล้วก็ความตึงเครียดทางการค้าที่อาจเกิดขึ้นขณะที่ JP Morgan ค่ะคาดการว่า OPEC Plus อาจจะต้องคงการผลิตน้ำมันเอาไว้ที่ระดับปัจจุบันต่อไปเป็นเวลาอีกอย่างน้อย1ปีซึ่งจะส่งผลให้ราคาเฉลี่ยของน้ำมันดิบ Brent ปีหน้าอยู่ที่ประมาณ75ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลพร้อมกับระบุด้วยนะคะว่าขณะนี้ OPEC Plus หมดโอกาสแล้วที่จะทยอยยกเลิกการปรับลดกำลังการผลิตและคาดการว่าราคาน้ำมันจะมีโอกาสดิ่งลงสู่ระดับต่ำกว่าช่วงของราคาก็คือประมาณสัก60ดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นปี2568ค่ะพาผู้ชมไปก่อติดกันต่อนะคะสำหรับตัวเลขภาคแรงงานของสหรัฐอเมริกาสุกที่แล้วมีตัวเลขสำคัญก็คือการจ้างงานนอกภาคเกษตรค่ะปรากฏว่าตัวเลขยังออกมาอ่อนแอนะคะซึ่งตอนนี้นักลงทุนก็เลยเตรียมจับตาไปที่การประชุม FOMC มีการประเมินกันว่ารอบนี้เฟดอาจจะต้องลดดอกเบี้ยถึงร้อยละ 0.5 ค่ะ
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนสิงหาคมนะคะตัวเลขออกมาเพิ่มขึ้นแค่เพียง 142,000 ตำแหน่งต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่คาดการไว้ 164,000 ตำแหน่งในจำนวนดังกล่าวนะคะเป็นการจ้างงานของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 111,000 ตำแหน่งขณะที่ภาครัฐมีการจ้างงาน 24,000 ตำแหน่งอย่างไรก็ดีค่ะมีอีกหนึ่งตัวเลขก็คืออัตราการว่างงานในเดือนสิงหาคมนะคะปรับตัวลงสู่ร้อยละ 4.2 สอดคล้องกับคาดการณ์ของนักวิเคราะห์แล้วก็ลดลงจากร้อยละ 4.3 ในเดือนก่อนหน้ามาดูอีกหนึ่งตัวเลขก็คือตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงานซึ่งตัวนี้เป็นข้อมูลที่ธนาคารกลางสหรัฐให้ความสำคัญเพื่อหาสัญญาณที่ชี้ให้เห็นถึงภาวะเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นค่ะร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบรายปีสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ร้อยละ 3.7ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงานที่อ่อนแอนะคะทำให้นักลงทุนค่ะเทโอกาสมากขึ้นต่อคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ในการประชุมเฟดช่วงสัปดาห์หน้าคริสโตเฟอร์วอลเลอร์หนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐและเป็นสมาชิกถาวรนะคะของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดหรือ FOMC ออกมาให้ความเห็นล่าสุดบอกว่าเมื่อพิจารณาถึงความคืบหน้าในการควบคุมเงินเฟ้อและการชะลอตัวลงในตลาดแรงงานเขาเชื่อว่าขณะนี้นะคะถึงเวลาแล้วที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมโดยทางวอลเลอร์ย้ำว่าเขาไม่คาดการณ์ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายเนื่องจากเงินเฟ้อและการจ้างงานกำลังเข้าใกล้เป้าหมายในระยะยาวขณะที่ตลาดแรงงานชะลอตัวลงจึงมีความเหมาะสมที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกหลายครั้งด้วยกันค่ะมาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมสรุปภาพรวมการลงทุนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากันหน่อยค่ะวันศุกร์ที่ผ่านมาในบรรยากาศการลงทุนบ้านเราคึกคักแต่กับต่างประเทศไม่ใช่นะคะทั้งตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาตลาดหุ้นยุโรปน้ำมันแล้วก็ทองคำปรับตัวร่วงลงทั้งหมดเลยค่ะอย่างบรรยากาศของฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยผันผวนแรงมากๆนะคะซึ่งก็มีปัจจัยทั้งการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือตัวเลขภาคแรงงานจริงๆช่วงแรกเนี่ยดัชนีเปิดบวกได้เพราะว่าก็มีประเด็นที่นักลงทุนเขาคาดการณ์ว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยได้ร้อยละ 0.5 ซึ่งข่าวนี้มันเป็นข่าวบวกนะคะช่วงแรกตลาดก็เลยบวกได้แต่ในเวลาต่อมาค่ะนักลงทุนกลับเทขายหุ้นออกมาเพราะว่าในอีกด้านตลาดแรงงานสหรัฐที่ยังคงชะลอตัวก็เลยทำให้ประเด็นความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐกลับมามากขึ้นความกังวลดังกล่าวถูกสะท้อนผ่านดัชนี CBOE Volatility Index นะคะหรือตัว VIX ซึ่งเป็นมาตรวัดความวิตกกังวลของนักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวันศุกร์ค่ะ VIX Index เนี่ยพุ่งขึ้นอีกครั้งพร้อมๆกับการร่วงลงของหุ้นเติบโตขนาดใหญ่ที่เข้ามาเป็นปัจจัยถ่วงตลาดนะคะหุ้นขนาดใหญ่ที่ลงก็คือ Magnificent Seven นะคะอย่างเช่นบรรดาบริษัท เทคโนโลยีรายใหญ่แล้วก็บรรดาผู้ผลิตชิปรายอื่นๆปรับตัวร่วงลงค่ะซึ่งก็มีสาเหตุที่เขาถูกกดดันก็คือเขาถูกกดดันจากการที่หุ้น Broadcom ดิ่งลงแรงกว่าร้อยละ 10.4หลังจากที่บริษัทคาดการว่ารายได้ในไตรมาส4จะต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้เล็กน้อยค่ะทั้ง3กระดานหลักของฝั่งสหรัฐอเมริกาก็เลยปิดปรับตัวร่วงลงอย่างที่เห็นนะคะดาวโจนส์ค่ะคุณผู้ชมติดลบไป400จุดนะคะปิดติดลบร้อยละ 1.01 ที่ 43,45 จุด S&P 500แล้วก็ Nasdaq เนี่ยก็ยังคงลงแรงอย่างต่อเนื่องค่ะ S&P 500ปิดติดลบร้อยละ 1.73 ขณะที่ Nasdaq นะคะเมื่อคืนวันศุกร์ร่วงลงมาประมาณสักร้อยละ 2.55 ปิดตลาดไปที่ 16,690 จุดก็คือหลุด 17,000 ลงมาเรียบร้อยแล้วค่ะไปดูกันต่อที่บรรยากาศโดยรวมของตลาดในฝั่งยุโรปกันบ้างนะคะยุโรปเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็ยังคงเป็นลบค่ะปัจจัยแล้วก็แรงกดดันนะคะจากภาพใหญ่ของตลาดหุ้นโลกก็ยังคงกดดันบรรยากาศการลงทุนโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มผู้ผลิตชิปที่ร่วงลงตามหุ้นของสหรัฐค่ะประเด็นก็คือ Broadcom เนี่ยเขาเปิดเผยผลประกอบการที่อ่อนแอนะคะขณะที่กลุ่มพลังงานกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ก็โดนกดดันจากราคาน้ำมันก็ร่วงลงตามไปด้วยกลุ่มธนาคารซึ่งเป็นกลุ่มที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ปรับตัวลดลงดัชนีฟูซี่ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนปิดตลาดปรับตัวร่วงลงไปร้อยละ 0.73 CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสนะคะปิดติดลบร้อยละ 1.07 ขณะที่ดัชนีดัคตลาดหุ้นเยอรมนีสุกที่แล้วร่วงแรงสุดนะคะในฝั่งของยุโรปติดลบร้อยละ 1.48 ค่ะ
ไปดูกันต่อที่สัญญาน้ำมันดิบนะคะยังคงไหลลงอย่างต่อเนื่องขานรับกับการที่สหรัฐเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานในเดือนสิงหาคมที่ออกมาอ่อนแอกว่าคาดค่ะบวกกับความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมันจากประเทศจีนนะคะก็เป็นการกดดันราคาน้ำมันทั้ง2ปัจจัยเนี่ยบทบังปัจจัยหนุนจริงๆน้ำมันมีประเด็นบวกจากการที่กลุ่ม OPEC Plus ตัดสินใจเลื่อนแผนการปรับเพิ่มกำลังการผลิตออกไปอีก2เดือนเพื่อพยุงราคาน้ำมันที่ปรับตัวร่วงหนักแล้วก็มีอีกหนึ่งปัจจัยบวกจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐนะคะที่ออกมาลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมาลดลงมากกว่านักวิเคราะห์คาดการไว้แต่ปัจจัยลบเอาชนะปัจจัยบวกไปนะคะตลาดก็เลยปรับลงสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนตุลาคมลดลงไป1.48 ดอลลาร์ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ Brent นะคะส่งมอบเดือนพฤศจิกายนศุกร์ที่แล้วลงไป1.63 ดอลลาร์ค่ะสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กนะคะคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ปรับตัวร่วงลงเหมือนกันการซื้อขายผันผวนมากๆค่ะราคาเนี่ยพุ่งเกือบแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงเปิดการซื้อขายแต่ว่าหลังจากที่มีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานที่อาจจะดูมีความไม่ชัดเจนนะคะก็คือการจ้างงานเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดอัตราการว่างงานลดลงทำให้นะตอนนี้นักลงทุนก็อาจจะอยู่ในสภาวะที่ไม่แน่ใจว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดดอกเบี้ยมากแค่ไหนก็เลยขายลดความเสี่ยงออกมาส่งผลทำให้สัญญาทองคำโคเมกส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวร่วงลง18.50 ดอลลาร์นะคะปิดไปที่2,524.60 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะย้อนกลับไปดูภาพความตื่นเต้นของตลาดหุ้นไทยกันต่อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะสรุปรวบรวมข้อมูลนะคะมาฝากนักลงทุนกันอีกครั้งหนึ่งวันที่น่าจะเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการลงทุนในบ้านเราค่ะตลาดหุ้นไทยยังคงเดินหน้าปรับตัวบวกได้ค่อนข้างจะต่อเนื่องนะคะเรียกได้ว่าเราทำผลงานได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกในรอบ1เดือนค่ะเห็นข้อมูลแบบนี้แล้วหลายๆคนก็รู้สึกว่าชื่นใจนะคะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดบ้านเราค่อนข้างจะย่ำแย่ค่ะซึ่งปัจจัยบวกจริงๆยังคงเป็นเรื่องเดิมนะคะแต่ว่าความบวกที่ว่านี้มันอาจจะดูมีเครดิตมากขึ้นหน่อยในแง่มุมของนักลงทุนต่างชาติที่เขามองตลาดหุ้นไทยเพราะว่าเขาก็เข้ามาลงทุนในบ้านเราค่อนข้างจะต่อเนื่องศุกร์ที่แล้วนะคะต่างชาติซื้อหุ้นไทยเป็นหลักหมื่นล้านบาทเลยก็ว่าได้ค่ะ2วันก็ซื้อไปค่อนข้างเยอะอยู่นะคะประกอบกับหุ้นที่เป็นกลุ่มหลักๆที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์เนี่ยหุ้นใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มหลักที่ขับเคลื่อนตลาดนะคะแต่หุ้นใหญ่ที่โดดเด่นมากๆเมื่อวันศุกร์ก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์ค่ะกลุ่มแบงก์มีแรงซื้อเข้ามาคึกคักหลังจากที่นักวิเคราะห์ก็ออกมาประเมินว่าณปัจจุบันถ้าเราจะหาหุ้นที่แลกการ์ดหรือขึ้นน้อยกว่าตลาดกลุ่มแบงก์คือหนึ่งในนั้นเพราะว่าเทรดกันที่ book value ค่อนข้างต่ำนะคะก็เลยเป็นภาพที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก20กว่าจุดแล้วก็ปิดตลาดในแดนบวกวอลลุ่มการซื้อขายถล่มทลายเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเราซื้อขายทะลุ100,000 ล้านบาทครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผ่านมาค่ะเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเราปิดตลาดไปที่1,427 จุดนะคะบวกขึ้นมา23.36 จุดแล้วก็มูลค่าการซื้อขายคุณผู้ชม1,007,436 ล้านบาทค่ะและแน่นอนว่า5อันดับหลักทรัพย์นะคะที่ซื้อขายกันมากที่สุดในวันศุกร์ที่ผ่านมาจาก5อันดับเนี่ยเป็นแบงค์ไปแล้ว4หุ้นด้วยกันนะคะอันดับที่1คือ BBL ในแง่มูลค่าการซื้อขายค่ะราคาหุ้นบวกขึ้นมาถึง5.61ปิดไป150.50 บาทนะคะ CPO ขึ้นมาได้2.76ค่ะศุกร์ที่แล้วปิดไป65.25 บาท KBank ก็บวกแรงเหมือนกันนะคะ4.1ปิดไป152.50 SCB นะคะขึ้น XD ด้วยแต่ว่าราคาหุ้นบวกโดดเด่นมากนะคะศุกร์ที่แล้วขึ้นมา5.58ปิดไป113.50ส่วนอันดับที่5นะคะเมื่อศุกร์ที่แล้วก็ยังเป็นกลุ่มแบงก์ KTB นะคะหรือธนาคารกรุงไทยบวกขึ้นมาได้คุณผู้ชมประมาณ4.66ปิดตลาดไปที่20.20 บาทค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ